パワーならこっちだって負けちゃいないはずだสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UC Engage ในเซิร์ฟโกลบอลนะก็สำหรับวันนี้นะครับมีแพทอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับมีตู้กาชาตัวใหม่กิจกรรมใหม่นะครับมีแคมเปญดรอปของแล้วก็แคมเปญฉลองช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับแล้วก็มีการปลดล็อกเนื้อเรื่องนะครับรวมถึงด่านฟาร์มเข้ามาด้วยเรียกได้ว่ามากันเพียบเลยนะครับเอาล่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้กาชาตัวใหม่ก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นตัวนิวกันดั้มนะครับตัวสีแดงสายฮีลนะครับผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าใครที่แบบอยากลองเองนะครับมันสามารถลองได้นะโดยกดตรงนี้นะครับเห็นที่หน้าสุ่มกาชานะกดไปที่เรนทอนเควสนะครับมันก็จะมีตัวนิวกันดั้ม5ดาวนะครับ5บ้างมาให้เราลองด้วยนะครับรวมถึงตัวไพลอตด้วยนะครับเนี่ยเราก็ลองใช้ดูนะครับคือถ้าเกิดแบบอยากรู้จริงๆว่ามันเก่งแค่ไหนยังไงนะก็ใส่สีแดงไปตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปลองใช้งานดูศัตรูจะเป็นเจ้าตัวกันดั้มสีเขียวนี่นะครับตัวยืมมามันก็จะเป็นขอบสีชมพูแบบนี้นะครับตัวนี้ผมลืมกดดูว่ามันคัสตอมอะไรมานะน่าจะคัสตอม9หรือ10อาจจะ10ก็ได้นะเนี่ยเราก็สามารถเอามาลองได้นะครับว่ามันทำดาเมจได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ช่วยฮีลได้แค่ไหนนะครับโอ้ดาเมจดีกว่าซาคุชูอีกเหรอจริงดินี่ซาคุเราคัสตอม9เลยนะโอ้บินบาเนลนี่ถือว่ายิงแรงเอาเรื่องนะครับตรงนี้เราจะได้ทดสอบนะครับตัวระดับ5บ้าง5ดาวนะใครที่อยากได้ก็ต้องสุ่มเอานะครับพาวเวอร์ならこっちだって負けちゃいないはずだนิวไฮเปอร์บาซูก้าแรงไหมโอ้ 39,000 เลยนะแล้วก็ฮีลให้ทีมได้ด้วยนะครับโอ้ดาเมจนี่ถือว่าดีใช้ได้เลยนะตรงนี้เราจะได้ลองกับตัวกันดั้มนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเราจะกดเร่งไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดในส่วนของอันติก่อนโอ้ถือว่าดาเมจแรงกว่าที่คิดนะแต่อันนี้จะเป็นตัวระดับ5ดาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวไอ้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวขอออกไปดูข้างหน้านิดนึงนะครับว่าตัวที่เรายืมมาเนี่ยเป็นตัวระดับคัสตอมเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคัสตอม10หรือเปล่าดาเมจมาเลยดูแบบโหอลังการเวอร์วังแต่ถ้าคัสตอม9เท่ากันนี่ถือว่ามันเก่งกว่าที่คิดนะเป็นคัสตอม10นะครับตัว5ดาว5บ้างนะครับไม่มีเอนชานนะอันนี้ก็จะเป็นค่าพลังของนิวกันดั้มนะครับที่โกลบอลจะได้ก่อนนะแพทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะอัพเลเวลไปได้เรื่อยๆนะสำหรับแม็กเลเวลนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเนาะรายละเอียดสกิลก็ตามที่บอกไปเลยนะครับก็คือมีสกิลอันติยิงใส่ศัตรู1ตัวนะครับ 693% ATK damage นะครับแล้วก็ฮีลทีมของเรา 22% แล้วก็ถ้าเกิดปลดล็อก5ดาวแล้วเนี่ยอาวุธที่3ยิงแม่นขึ้น 50% นะครับอาวุธที่3ยิงแรงขึ้นบีมดาเมจแรงขึ้น 70% นะครับแล้วก็อ๋ออันนี้ออนดีลลิ่งดาเมจน่าจะทำดาเมจอยู่ใช่ไหมหรือว่าโดนดาเมจไม่รู้ ตรงนี้ไม่แน่ใจนะก็จะช่วยเพิ่มบีมอีก 5.8% สแต็ก10ครั้งก็เรื่อยๆนะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่รวมแล้วก็ 58% ใช่ไหมเพราะว่าถ้าสแต็ก10ก็ 58% นะครับแล้วก็ฮีลตัวสีแดงเพิ่มขึ้นอีก 11% นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปเมื่อวานที่บอกไปนะครับต่อไปนะครับก็จะไปดูในส่วนของด่านเนื้อเรื่องที่ปลดล็อกเข้ามานะครับก็จะมีสตอรี่โหมดนะครับปลดล็อกนะครับ EP ที่14นะครับก็
มีด่านให้ลงเล่นนะครับแต่ว่าต้องดูมูฟวี่ซีนก่อนนะมันเป็นซีนการ์ตูนนะครับจะมีหมดเลยนะอันนี้จะเป็นจูโดอินสเปซเหรอจูโดจูเดานั่นแหละจะมีทั้ง3ยุคเลยนะ UC 0078นะครับยุค83แล้วก็ยุค UC 90นะครับนี่เป็น Return Order นะก็สามารถมาเก็บพงเก็บเพชรได้นะครับด่านก็ไม่น่าจะยากอะไรหรอกอ่ะต่อไปในส่วนของด่านฟาร์มนะครับด่านฟาร์มเสร็จตัว UR นะครับตัวกันดั้มออริจินปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ฟาร์มได้แล้วนะครับก็จะมีด่าน 3-1 แล้วก็ 3-2 นะครับ 3-1 เนี่ยพลัง 390,000 นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าฟาร์มไปรอบนึงแล้วเนี่ยก็จะสกิปทิเก็ตได้นะครับได้มา1เศษกับ1เศษไพลอตในส่วนของด่าน 3-2 นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะใช้แค่ตัวเดียวป่ะห้ามตายแล้วก็อันนี้150วิแล้วก็ใช้2ตัวนะครับอ่ะก็ส่งตัวสีแดงลงไปตัวหนึ่งนะครับเอาแบบที่แรงๆสุดของเราแล้วก็ไปหายืมหรือจริงๆไม่ต้องแรงสุดก็ได้ไปหายืมซาคุ2นะครับหรือซาคุ1ที่เป็นสีแดงก็น่าจะจัดการศัตรูได้อย่างง่ายๆแหละอ่ะด่านฟาร์มก็คือสู้กับเจ้าตัวกันดั้มออริจินนี่แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีปลดล็อกไอ้นี่ให้นะดาวฟรีให้นะครับคือฟาร์มมาได้5บ้างแต่ว่าเราต้องไปหาเหรียญฮาโลมากดดาวเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้คุ้มอ่ะเอาไปกดตัวที่เป็นแบบตัวลิมิเต็ดดีกว่ากรณีที่แบบเราไม่ได้สุ่ม5ดาวได้ลิมิเต็ดอะไรแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด่านฟาร์มที่เราจะได้เสร็จเจ้ากันดั้มออริจินนะครับโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมสกิปได้อีกทีนึงเดี๋ยวเหลืออีก12ค่อยมาสกิปอีกครั้งพลังงานหมดแล้วพอเราผ่านครั้งแรกนะครับรู้สึกว่ามันจะมีเป็นไอ้นี่ให้นะไอตัวเศษนะครับของตัวกันดั้มออริจินอยู่นะครับ5เศษเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพวกแคมเปญนะครับก็จะมีแคมเปญของกิจกรรมอันใหม่นะครับ Red Battle Chamblo นะครับแล้วก็2024 New Year แคมเปญนะครับตรงนี้ก็จะได้พวกเพชรแล้วก็ของอัปเกรดนะครับมีเงินมีอะไรด้วยนะก็สามารถทำตามเงื่อนไขเขาได้นี่แหละก็คือส่วนมากก็คือใช้ AP นะครับแล้วก็ส่งรีเสิร์ชนะครับลงอารีน่านะแล้วก็ไปลงพวกเควสลงพวกมิชชั่นต่างๆนะครับนั่นแหละประมาณนั้นก็จะได้เพชรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับของรางวัลเนี่ยจะมีเควสภรรยาด้วยนะครับเควสภรรยาจะเป็นตัวละครระดับ SR นะครับรู้สึกว่าข้อมูลจะอยู่ข้างล่างแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะไม่ได้โบนัสนะครับเหมือนใน JP เนาะเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสำหรับเควสภรรยานะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องค่าการยิงนะครับสกิลที่1 นะครับเมื่อ HP เหลือ 80% นะครับจะเพิ่มค่าการยิงขึ้น 59% นะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเมื่อโมบิลสูตรนะครับมีคาตาโกรีเขียนว่า Red Mobile Suit นะครับตัวนี้พอทำการโจมตีค่าความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นอีก 13% นะครับคือสกิลมีค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าเด่นในเรื่องการยิงนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ตัวฟรีเพราะว่ายังไงมันก็เก็บได้ถึง5บ้างนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม Raid Battle นะครับก็คือสู้กับเจ้าบอสชัมโร่นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือผ่าน Achievement ให้หมดนะครับก็คือการใช้ AP
ในการลงเรทแบทเทิลนะสำหรับเรทแบทเทิลอันนี้นะครับจะต่างจากของ JP นะที่ของ JP มันจะเป็นสเต็ปขั้นใช่ป่ะแต่ว่าของอันเนี้ยมันลงแบบทีเดียวเลยนะครับก็แค่ลงซ้ำๆไปเรื่อยๆนะลงให้ครบตามจำนวนในส่วน achievement นะเป็นลงให้ครบตามจำนวนแล้วก็ใช้ BP ครบนะครับตามที่เขากำหนดก็จะปลดล็อก achievement ทั้งหมด17อันนะครับก็จะได้รางวัลเนาะแล้วก็ในส่วนของเหรียญนะครับอันนี้เราจะต้องหาเหรียญเพื่อรับรางวัลนะครับก็รางวัลจะมีเป็นตัวบูปิ้นของเควสปาลาย่านะครับแล้วก็เหรียญเงินนะครับรวมแล้วเนี่ยหา 50,000 นะครับก็จะครบซึ่งไม่ยากเลยเพราะว่าลงรอบนึงได้ประมาณ 6,000 นะครับในส่วนของอีเวนต์โบนัสนะครับตัวเควสปาลาย่าไม่ได้โบนัสนะครับจะต่างจากของ JP นะของอีเวนต์นี้จะได้แค่อามูโรนะครับตัวใหม่เนาะแล้วก็เป็นนิวกันดัมนะครับต่อไปในส่วนของอีเวนต์ช็อปนะครับก็จะเป็นร้านค้าที่อยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรมนะครับจะอยู่ถึงวันที่17มกราคมนะครับแต่ว่าตัวกิจกรรมเนี่ยเราสามารถหาเหรียญได้ถึงแค่วันที่10มกราคมนะครับร้านค้ามันจะอยู่นานกว่านะครับสำหรับของรางวัลที่ให้แลกได้นะครับถ้าตอนเป็นของเซิร์ฟ JP เนี่ยมันจะมีของอย่างพวกอัปเกรดถึงคัสตอม10นะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างมีตั๋วของอัมโรให้ฟรีด้วยใช่ไหมแต่ว่าของโกลบอลไม่มีนะครับแล้วก็พวกของอัปเกรดก็เหมือนจะถูกมัดรวมกันไปเป็น UR คัสตอมทิกเก็ตเลยนะครับแล้วก็สามารถแลกได้แค่ 1,210 ใบนะครับโดยที่ใบหนึ่งเนี่ยใช้เหรียญ400เหรียญนะครับพอคูณออกมาแล้วมันจะตกประมาณ480,000 กว่าๆนะครับเราก็ต้องหาเหรียญให้ได้ 480,000 นะครับถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็โดยรวมนะครับมันจะใช้เหรียญทั้งหมด 484,000 เหรียญนะครับในการหาเหรียญมาแลก UR Custom Ticket ทั้งหมด 1,210 ใบนะครับโดยตกที่เราจะหาได้รอบละประมาณ 6,000 นะครับก็จะตก81รอบนะครับน่าจะ81รอบน่าจะได้เกินมานิดนึงนะประมาณนั้นนะครับรอบหนึ่งใช้ AP เอ้ย BP นะครับ Battle Point ในการลงเนี่ยก็จะตกรอบละ5 Battle Point นะครับส่วนของอื่นๆนะครับที่หน้าแรกก็น่าจะมีแค่เหรียญเงินส่วนตัวชิปนะครับโมดูลเนี่ยไปลงออกจากในด่านนะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ใช้เหรียญแลกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันสุ่มออฟอยู่แล้วนี่ถ้าแลกมาไม่ได้ออฟก็เน่าเลยนะครับส่วนพวกของอัปเกรดเนี่ยตอนนี้น่าจะมีกันล้นอยู่แล้วล่ะนะครับมีแค่เงินที่จะขาดกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลงกิจกรรมกันเลยนะครับเราสามารถลงโคออปแจ้งคนอื่นได้นะครับหรือเปิดห้องเองก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้เปิดห้องเองนะครับเพราะว่ามันจะได้ตัวโมดูลดอกบอสง่ายๆหน่อยนึงเนาะสำหรับการลงนะครับใช้ BP นะครับBattle Point 5นะครับเหมือนการลงโคออฟบอสปกตินะครับของรางวัลนะครับถ้าเราเป็นคนเปิดห้องนะครับจะมีโอกาสได้ชิปโมดูล3อย่างนี้นะครับแล้วก็เหรียญ นะครับแล้วก็ถ้าได้ที่1เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับคือไปแจมโคออฟห้องคนอื่นก็ได้นะครับบอสพลัง 450,000 นะครับโหเพื่อนผมคนนี้มีนิวกันดั้ม5ดาวแล้วอ่ะยังโหดเลยแป๊บเดียวอัดพลังมาเต็มเลยนะครับแถมตัวไอ้นี่ด้วยอามูโรก็5ดาวด้วยยืมครับขอขอบคุณมากโอเคยังโหดเลยนะอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองลงกันเลยนะครับบอสจะเป็นเจ้ากุ้งแดงนี่นะครับชัมโบคือตัวบอสเนี่ยไม่ถือว่าเก่งอะไรมากนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการเหมือนกับว่าสตันหมู่นะเป็นพักๆนะครับแค่ถ่วงเวลาเรานะแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบบอสมันตีอันตินะครับไม่ใช่บอสอันติอันติมันจะเหมือนแบบมันคิวเราได้ในช่วงหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเวลามันผ่านไปนานๆนะครับอั
ันนี้ขอดูอันติของนิวกันดั้มสักนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะแต่ดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอ้โหคนนี้นี่เขาแบบกดเต็มจริงๆกด5บ้าง5ดาวคนขับก็5นะดาเมจ 36,000 นะครับแล้วก็ฮีลได้ตามจำนวนเมื่อกี้เลยนะกดดูทันไหมเดี๋ยวเอาภาพมาแปะให้เหมือนคลิปที่แล้วดูเลขไม่เคยทันสักทีโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะกดเร่งมาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาสู้บอสพวกนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วเราต้องลงหลายรอบเนาะมันจะเอียนไปซะก่อนโอเคขอเร่งแล้วครับกดไปดูที่มุมนอกมุมกว้างบ้างเอ๋มันยังไม่ตัดให้เราเหรอต้องแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้อีกแค่ซูมไปที่ตัวแล้วกันนะเดี๋ยวขอโทษนะครับขอดึงจอนิดนึงมาแล้วดึงไปที่ซาคุเหมือนเดิมตอนที่เราเล่นเลดบอสตัวนี้นะครับเราต้องทำแต้มตรงนี้นะให้ถึงเอสเตทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยมันจะได้เหรียญเพิ่มอีก 3,000 นะครับดาเมจของนิวกันดั้มนะครับก็พอๆกับซาคู5บ้าง5ดาวนะครับแต่ข้อดีก็คือฮีลได้นะครับแล้วก็ช่วยฮีลทีมแดงได้ดีด้วยถ้าเกิดเอาตัวสีอื่นลงมาก็น่าจะมีตัวตายบ้างนะโอ้แต่ว่าตัวแดงต้องเป็นตัวแดงที่หลบดีๆนิดนึงนะครับมันถึงจะไม่ตายเนอะว่าแต่สีเขียวเราตายหมดแล้วอ่ะเคมเฟอร์กันดั้มเราแตกไปแล้วแฮมม่าเราก็แตกแล้วเราเหลือแค่ซาคุ1ตัวเดียวเอ้ยซาคุ1กับ2นะแล้วก็กันดั้ม5ดาวนะครับตัวที่ยืมมาฮิวกันดั้มข้อดีคือมันฮิวได้อย่างที่บอกนะครับแต่จริงๆตรงนี้เราสามารถยืมตัวเพื่อนมาได้นะครับหรือ SOS มาก็ได้นะเรียบร้อยนะครับチャンスは最大限に生かす。それが。เหลือรอดมา2หน่อรู้สึกว่ายืมซาคูแดงมาจะทำดาเมจได้ดีกว่านะสำหรับตัวบอสนะครับเลือดจา13ล้านนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับโมดูลนะครับที่เป็นโมดูลพิเศษมีดรอปนะครับที่ถูกว่าต้องมาสุ่มนะหาอันที่มีออฟนะครับอันนี้ไม่มีออฟอีกแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะมีโมดูลที่เป็นของสีแดงนะครับที่จะเป็นโมดูลเสริมพลังโจมตีบีมแล้วก็พวกโจมตีที่เป็นโปรเจกต์ไทนะครับพวกอาวุธจริงอาวุธกระสุนมิสไซล์นะครับตรงนี้จะสุ่มเหมือนกันนะครับก็จะคล้ายๆของกิจกรรมคราวที่แล้วเลดบอสนะครับอ่ะเหรียญนะครับเปิดห้องได้ 3,000 นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำแรง SSS ได้อีก 3,000 นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปโคออปห้องคนอื่นบ้างนะครับอยากรู้ว่ามันจะดรอปเหรียญเท่าไหร่ตอนไปโคออปนะครับโอเครอบนี้เรายืมซาคุของเพื่อนมานะครับซาคุทู5ดาวโอ้พลังโจมตีของเขายังดุเลยอ่ะ
สงสัยผมต้องไปเปลี่ยนโมดูลเป็นโมดูลโจมตีแทนเน้นเรื่องการทำดาเมจจะได้จบเร็วนะครับโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนเข้ามาเขาออกกันเยอะเลยนะครับแป๊บเดียวจบเลยเดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้จะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับถ้าเราลงแบบโคออปเหรียญล่ะอ่ะได้รอบละ 1,000 นะครับจะต่างจากการที่เราเปิดห้องเองเนาะเปิดห้องเองถ้าเกิดแรง FPS ก็จะได้ 3,000 นะครับแต่ตรงนี้คุ้มกว่านะเพราะว่าถ้านับแค่เอาเหรียญ นะแต่ตัวโมดูลอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าโมดูลที่เป็นโมดูลพิเศษมันต้องใช้โอกาสจากการเปิดห้องเนาะแล้วก็เป็นที่1อะไรแบบเนี้ยจำนวนได้มันจะเยอะกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่บอกยากก็สำหรับกิจกรรมนี้นะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเปิดห้องนะครับมีเยอะนะเพราะว่าคนที่ไม่ได้มีพวกตัวแบบตัวแดงดาเมจนะครับก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะทีมอย่างชิกินะครับทีม PVP หรือว่าเซต้าเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเปิดต้องน่าจะต้องเรียกนะไม่งั้นเขาต้องลงหลายรอบนะครับแต่ก็ไม่แน่บางคนอาจจะไม่เรียกก็ได้ไหนดูสิอ่ะมีดรอปเป็นระดับ I เดียวเลยนะครับโมดูลแต่ว่าก็ได้ไอ้ตัวเหรียญ 1,000 นะครับก็แล้วแต่นะว่าจะเอาแบบไหนเปลือง AP กว่ากันนิดนึงนะครับโอ้นี่ไงซาคู5ดาวยืมรู้สึกว่ารอบที่แบบเรายืมซาคุมาตัวจะตายน้อยกว่าที่ไปยืมนิวกันดั้มนะครับถือว่ารอบหนึ่งก็เล่นไม่นานนะกดแป๊บๆนะครับเร่งสปีดเอาอ่ะมันจะมีช่วงจังหวะแป๊บนึงนะที่แบบว่าแบบเหมือนบอสมันสตันเรานะครับแต่ก็ไม่ได้แบบนานนะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้แรงถึงขนาดมีผลว่าเราตายยกทีมอะไรแบบนี้นะว่าแต่แฮมมาทำไมตีเบาจังอาจจะเกี่ยวกับว่าบอสมันกันบีมด้วยหรือเปล่าหรือยังไงแบบในการ์ตูนแฮมมาตีเบาแต่อามูโร่ตีแรงอาจจะเป็นเพราะดาวเดี๋ยวจะต้องหาตัวมาแทนแฮมมาหน่อยแหละเดี๋ยวต้องปรับทีมอีกสักนิดนึงนะครับมันจะได้จบไวขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเวลาของด่านนะครับก็คือเริ่มมามันจะเป็น30แล้วนับถอยหลังเนาะก็คือมีเวลา30นาทีนะครับอันนี้ตีตัวหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆ1นาทีตอนนี้1นาที40แล้ว31นาที44วินะครับประมาณนั้นนะเปิดห้องเองนะครับ
แต่ถ้าเราไปแจมโคออปน่าจะไวกว่านี้นะครับเพราะว่าตีหลายคนเนาะซากิโนะเซนโตะสุบารัชิคัตตะเดสเนะโคชูนิโมคิไตชิเตะดรอปมั้ยโมดูลเทพคอนไคโนะโคชูเดสมาแล้ว1อันแต่ก็ไม่มีออฟเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็ต้องฝากกันไปเรื่อยๆเนาะอ่ะทีนี้เราก็มากดรับของระวงรางวัลได้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนของเควสภรรยานะครับภรรยานั่นแหละแล้วก็เหรียญเงินนิดหน่อยนะครับรวมถึงแอคชิพเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็นแอคชิพเมนต์ของอีเวนต์นะครับก็จะได้พวกเพชรด้วยนะครับแล้วก็มีเหรียญทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าจะวันละ 5,000 นะครับแต่อย่างที่บอกลงฟาร์มรอบนึงก็ได้ 6,000 แล้วนะทีนี้เราก็ไปแลกเป็นปลาย่ามาได้นะครับในคาแรคเตอร์เป็นตัวระดับ SR นะครับแล้วก็อัพบังได้เลยด้วยเดี๋ยวจะลองกดดูนะว่ามันไปได้ถึงกี่บ้างนะครับอ่ะตอนนี้ก็3บ้างนะแล้วก็เดี๋ยวมันน่าจะแลกได้อีกนะครับหรือเปล่าไปดูโอ้ไม่ใช่ตรงนี้ยังเก็บเศษได้อีก100นึงนะครับก็มันน่าจะประมาณ4บ้างเหรอทำไมไม่5บ้างล่ะแปลกๆไปดูอีกทีสิเควสปาลาย่าอยู่ไหนแล้วเนี่ยข้างล่างแน่เลยอ่ะเออน่าจะไปได้แค่ประมาณ4บ้างนะครับแล้วขาดเสพอีกนิดนึงเหรอเออแปลกทำไมมันไม่ครบหรือว่ามันจะมีจากตรงไหนอีกนะหรือเรานับผิดนั่นแหละนะครับก็ประมาณนั้นโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ